หากเพื่อนสนใจเติมเกมและนล็อกออริจินอย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับถ้าเราไปร้านพี่จอนชาวไร่ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทปลอดภัยแน่นอนแนะนำเพื่อนๆให้เติมในวันเปิดจริงนะครับคาดว่าจะมาช่วงเดือนเมษาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนอกจากนี้นะเพื่อนๆสามารถเติมเกมอื่นๆได้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะติดต่อได้3ช่องทางเพจ LINE เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนะครับสวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับจากช่องนมดำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้นะเราอยู่กันในเกม Ragnarok Origin นั่นเองนะครับในเซิร์ฟไต้หวันสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือ5เหตุผลที่ควรเล่น Ragnarok Origin นั่นเองนะครับซึ่ง5เหตุผลที่ผมยกมานะครับจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะก็ประมาณว่าทำไมผมถึงตัดสินใจเล่น Ragnarok ภาคนี้นะครับเป็นความชอบผมที่จะยกตัวอย่างนะครับให้คุณผู้ชมนะครับได้ฟังกันนั่นเองนะสำหรับเหตุผลแรกเลยนะครับที่ผมตัดสินใจเล่นเกมนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องกราฟิกในเกมนี้นะครับแล้วก็ UI ต่างๆนะจะสังเกตว่าภาค Origin เนี้ยก็จะมี UI นะครับที่สวยงามก็ไม่แพ้กับภาค RX นะอย่างเช่นเนี่ยพวกหน้าต่างสเตตัสอะไรเงี้ยอย่างพวกฟอนต์พวกสีอะไรเงี้ยมีความละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับรวมไปถึงหน้าต่างไอเทมเห็นไหมคือผมชอบมากไอเทมทุกอย่างเลยในเกมนี้เห็นไหมเขาทำสีสันมาอย่างดีนะครับเรียกได้ว่าใส่รายละเอียดมาค่อนข้างเยอะเลยเห็นไหมทีนี้พูดถึง UI โดยรวมนะครับด้านหน้าของจอเห็นไหมมันก็จะมีพับเก็บได้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันเกะกะนะครับด้านบนก็พับเก็บได้เห็นไหมด้านข้างก็เนี่ยพับได้หมดเลยนะครับตัวนี้ผมชอบตรงที่ว่า UI เนี้ยมันดูง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายไม่เถอะทะนะครับประมาณนี้และเป็นที่แน่นอนว่ากราฟิกภายในเกมครับอันนี้ผมปรับสุดแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมดูสีสันบ้านเมืองนะครับดูดิเห็นไหมมันมีความคมชัดมากๆครับเนี่ยสวยงามมากจริงๆมันมีลูกเล่นในเกมเล็กๆน้อยๆด้วยครับอย่างเช่นเก้าอี้ในเมืองอันนี้ผมยกไปด้วยแล้วกันเนาะเนี่ยมันสามารถนั่งได้นะครับนี่คือความชอบของผมเลยแล้วก็สามารถเข้าบ้านนะครับบางหลังได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปในบาร์ให้ดูทีนี้คุณผู้ชมดูกราฟิกด้านในเห็นไหมดูดิแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างนะครับรวมไปถึงพื้นหรือว่าของตกแต่งภายในอย่างเงี้ยเนี่ยสีสันมันค่อนข้างทำละเอียดครับ NPC ก็มีชีวานะเนี่ยก็อีด้านในก็นั่งได้นะครับเนี่ยคือเขาไม่ได้ทำแบบตั้งไว้เฉยๆอันนี้ผมชอบเนี่ยมันขึ้นมาชั้น2ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งก็องค์เก้าอี้อะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับพูดถึงเรื่องกราฟิกแล้วนะครับก็พูดถึงเรื่องถ่ายรูปด้วยแล้วกันเนาะสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในเกม MO นะครับนั่นก็คือการถ่ายรูปนะซึ่งการถ่ายรูปของเวอร์ชันนี้นะครับก็ทำออกมาได้ดีนะครับสามารถใส่ลูกเล่นหน้าตาได้นะครับแอคชั่นท่าทางได้ก็เหมือนกับภาคที่แล้วนั่นแหละอันนี้คือผมชอบมากเนี่ยมันสามารถใส่ฟงใส่ฟอนต์อะไรอย่างนี้ได้นะครับเราสามารถถ่ายรูปไปขึ้นปกโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าไปขึ้นปกใน PC ก็ได้อันนี้คือว่าเป็นจุดนึงที่ผมชอบมากครับต่อไปเหตุผลที่2นะครับนั่นคือระบบอาชีพนะครับแล้วก็คลาสอาชีพในเกม Ragnarok Origin ต้องบอกว่าตระกูล RO หรือว่า Ragnarok เนี่ยเป็นเกม MO ที่มีอาชีพแล้วก็คลาสอาชีพเนี่ยเยอะมากๆและมีความละเอียดและความแตกต่างในคลาสอาชีพนั้นๆนะครับซึ่งเนี้ยผมชอบมากยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ผมเล่นนะครับนี่ครับอย่างคลาสแรกที่ผมเล่นเป็นซอร์ดแมนเห็นไหมการอัพสกิลอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแตกต่างในแต่ละคลาสด้วยครับเห็นไหมมีความละเอียดมากพอขึ้นคลาส2เนี่ยผมเลือกเป็นไนท์แม้กระทั่งที่ผมเลือกเป็นไนท์เนี่ยก็ยังมีสายให้เลือกนะอย่างเช่นเล่นเป็นสายหอกหรือว่าสายดาบเนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวก็มีคลาส3อีกนะครับที่เราสามารถเป็นลอร์ดไนท์ได้อีกนี่แหละคือความชอบที่ผมมองว่าเอ้ยเกมแรกล็อกเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่เป็น MMO จริงๆนะครับทำให้เราเนี่ยได้เล่นหรือว่าสัมผัสความเป็นคลาสอาชีพที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างมากขึ้นในส่วนนี้เพิ่มเติมนิดนึงเนี่ยเราสามารถดูสกิลได้เลยนะเราสามารถกดดูสกิลได้ครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนคลาสอาชีพด้วยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องสกิลนะครับหรือว่าแอนิเมชันกันก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจะตีมอนสเตอร์ให้ดูนะครับนี่อันนี้คือแอนิเมชันการตีธรรมดานะครับแล้วสกิลเดี๋ยวผมกดสกิลให้ดูนี่ประมาณนี้นะครับที่ผมชื่นชอบคือแอนิเมชันสกิลแล้วกันคือมันค่อนข้างทำมาได้ดีนะครับแล้วรู้สึกว่ามันสมูทกว่าภาค RX นะนี่สำหรับผมนะครับเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างสมูทกว่านะ
ทีนี้ในส่วนลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับหลายคนอาจจะถามเขาว่าภาคเนี้ยออโต้ได้หรือเปล่านะครับก็สามารถออโต้ได้เหมือนกับภาคที่แล้วนะครับโดยกดตรงนี้นะออโต้บัตเทิลเราสามารถเซตติ้งได้นะครับว่าจะตีมอนสเตอร์แบบไหนหรือทั้งหมดเลยก็ได้สมมติผมเลือกเป็นล็อกเกอร์มันก็จะตีตะกั่วแตนนะครับเห็นไหมนี่คือความสะดวกสบายนะครับในส่วนสกิลนะครับเราสามารถเซตติ้งเพิ่มเติมตรงนี้ได้ด้วยนะนี่ในหัวข้อนี้นะครับเราล่าสกิลมาใส่นะครับสำหรับสกิลที่เราต้องการออโต้ได้นะครับเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะแบ่งแยกเป็น2หัวข้อนะครับแมนนวลกับออโต้อีกด้วยนะต่อไปเหตุผลที่3นะครับนั่นคือระบบสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็เป็นระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้ครับทำให้ผมสนใจมากๆเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนสำหรับสัตว์เลี้ยงในเกมนี้นะครับทำหน้าตามาได้น่ารักมากๆครับให้คุณผู้ชมดูก่อนนะเห็นไหมแต่ตัวทำมาได้ดีมากๆครับที่สำคัญเลยคือมีระดับสีด้วยนะครับแล้วก็ระดับความแรด้วยแล้วก็มีสายอีกด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นด้านบนเห็นไหมคุณผู้ชมอันนี้เป็นสายซัพพอร์ตเห็นไหมอันนี้ซัพพอร์ตอันนี้เป็นดาเมจนะครับนี่แล้วก็มีซิงเกิลแอคแท็กด้วยดาเมจเป้าเดี่ยวโซโลสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือเป็นการสุ่มกาชานะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่เราก็ต้องมาสุ่มกันอยู่ดีนะครับซึ่งมีให้สุ่มฟรีนะแล้วก็ไอตั๋วเนี้ยเราสามารถหาได้ในช่วงแรกนะครับมีกิจกรรมอะไรเงี้ยก็จะมีแจกด้วยอันนี้ผมเปิดให้ดูก่อนละกันนี่คือเกลือนะครับได้มาชิ้นส่วนในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับเราสามารถเลือกเลดได้2ตัวเนาะเนี่ยอย่างเช่นเราต้องการตัวไหนแล้วก็เอามาใส่เพิ่มนะครับอย่างเช่นผมต้องการนอนเมดลองมาใส่ดูนะครับตามตู้เลดอันนี้ก็สามารถเปิดได้ผมเปิดแบบ5ละกันก็สีทองจะเป็นแสงทองๆนะครับได้ไหมไม่ได้ครับได้เป็นเศษนะครับในส่วนสัตว์เลี้ยงของเรานะครับก็จะมีสกิลส่วนตัวของเขาด้วยนะและสามารถใส่ได้สูงสุดนะครับ4ตัวเลยและเปลี่ยนไปมาได้ครับแบบนี้แต่ว่าจะมีคูลดาวน์นะเห็นไหมนี่คือเป็นความหลากหลายที่ผมคิดว่าน่าจะดึงดูดคุณผู้ชมนะครับให้มาชอบเกมนี้ได้นั่นเองทีนี้เดี๋ยวผมจะลองให้น้องนะครับลองใช้สกิลดูนะตีซิเห็นไหมปีที่ผมตีเห็นป่ะกูจะแบกนะโบกมือตีแล้วฮะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนน้องเทียนมาให้ดูครับน้องเทียนจะมีสกิลด้วยนะน้องเทียนใช้สกิลเห็นไหมนี่ตัวนี้คือสามารถฮิวได้ครับเห็นป่ะเนี่ยสามารถไล่สกิลฮิวได้ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเหตุผลที่4นะครับนั่นคือระบบขนนกนั่นเองนะครับระบบขนนกคืออะไรเป็นระบบใหม่ที่เพิ่มมาในภาคนี้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่ครับระบบขนนกตรงนี้เลยนี่ในเกมนี้ครับเราสามารถใส่ขนนกเพิ่มเติมลงไปได้นะครับทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้นั่นเองในส่วนขนนกนี้นะครับมันจะมีเซตด้วยนะนี่เห็นไหมถ้าเกิดเราใส่ตามสีนี้นะครับมันก็จะได้เป็นเซตค่าเซตัดด้านขวาเพิ่มเติมด้วยเห็นไหมและจะบอกว่าขนนกเนี่ยแม่งให้ใส่เยอะมากๆคุณผู้ชมเนี่ยผมยังปลดล็อกไม่หมดนะต้องบอกเลยว่าในส่วนนี้มีส่วนทำให้ตัวละครเนี่ยเก่งมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นระบบหนึ่งที่ผมแปลกใจว่าเอ้ยทำไมภาคนี้ถึงใส่เข้ามาจริงๆเกม MMO บางเกมมันมีนะระบบใส่ขนนกประมาณนี้แต่อาจจะเป็นรูปแบบของเจมหรือเป็นรูปแบบอย่างอื่นแทนครับแต่ว่าใส่ไปก็จะมีตามสีตามค่าสเตตัสอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นเกมมูนไลท์เบทละกันที่ผมเคยเจอมานะครับต่อไปเหตุผลที่5นะครับนั่นคือระบบอาชีพเสริมนั่นเองต้องบอกเลยว่าในเกม RO ภาคเนี้ยมีอะไรให้ทำเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนอีเวนต์ประจำวันเควสเดลลี่ประจำวันไอ้พวกเนี้ยเรารู้กันอยู่แล้วผมจะไม่พูดถึงละกันแต่จะมีอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสนุกไปกับเกมและเพลิดเพลินได้นะครับก็คืออาชีพเสริมนั่นเองอาชีพเสริมก็คือตรงนี้ครับไลฟ์สกิลในส่วนไลฟ์สกิลเนี้ยมีค่อนข้างเยอะนะครับอาทิเช่นตกปลาอันนี้มีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีพวกเกี่ยวพืชแล้วก็จะมีพวกทำอาหารปรุงยาอะไรพวกนี้นะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งส่วนที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเพลิดเพลินไปได้ด้วยนะครับแล้วผมจะยกตัวอย่างการตกปลาแล้วกันผมไปตกทูน่าให้ดูนะครับตอนนี้ผมมาถึงจุดตกปลาที่เรียบร้อยผมกดให้ดูการตกปลาเกมนี้สามารถออโต้ได้ไหมออโต้ได้นะครับเนี่ยโดยใช้หนังสือออโต้ตรงนี้ครับก็สามารถซื้อได้ผมกดเลยก็จะประมาณนี้ได้ปูมาแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมก็สามารถตกออโต้ได้เหมือนกับภาคก่อนๆนะครับก็ปล่อยนั่งชิลไปอย่างนี้เลยนะนี่ได้เปลือกหอยมานะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ผมมองว่าว่างๆ
ก็มาตกปลาอะไรอย่างงี้ในช่วงที่เราไปกินข้าวอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมมองว่าเพลินมากๆนะครับไม่ใช่แค่ตกปลาเมื่อกี้ก็เห็นแล้วมีทำอาหารปรุงยาอะไรอีกมากมายที่เราสามารถทำได้นั่นเองนะครับอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงเห็นไหมคุณผู้ชมดูเรื่องกราฟิกน้ำเห็นปะนี่คือภาพนี้ทำสวยนะเห็นปะเนี่ยกราฟิกน้ำอ่ะคือทำสวยมากครับเห็นปะอยู่ดีครับผมก็สรุปไว้5เหตุผลละกันนะครับจริงๆมันมีมากกว่านี้นะเช่นอะไรอ่ะเช่นมีการ์ดสกิลอ่ะเรื่องของแฟชั่นเรื่องของดันเจี้ยนต่างๆนะครับก็มีความสนุกไม่แพ้กับภาคก่อนๆนะครับแต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ยกตัวอย่างขึ้นมาแต่จริงๆมันมีเหตุผลมากกว่านี้อีกที่ผมตัดสินใจนะเล่นในส่วนของเกม Ragnarok Origin นั่นเองต้องบอกเลยว่าใครที่แบบเล่น MMO จริงๆอ่ะจะรู้สึกได้เลยว่าสำหรับ Ragnarok อ่ะมันมีความเป็น MMORPG จริงๆซึ่งมันต่างจากเกมMMO ทั่วไปนะครับที่มันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรืออาจจะแบบดูซ้ำๆกันนะครับแต่สำหรับ Ragnarok เนี่ยอาจจะมีซ้ำกับภาคเก่าบ้างแต่ก็จะมีเพิ่มระบบใหม่เข้ามาให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีอะไรให้ทำต่อวันเยอะมากๆถ้าใครบอกเบื่อเนี่ยแสดงว่าคุณยังทำกิจกรรมให้หมดแน่นอนนะครับสำหรับภาคนี้ผมบอกว่ากินเวลาทั้งวันนะครับหากใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ Ragnarok Origin เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับผมจะทำไกด์ของไต้หวันเพิ่มมาในส่วนของคลาสอาชีพด้วยแล้วก็อาจจะมีรีวิวระบบต่างๆด้วยนะครับภายในเกมที่ทำคลิปแยกออกมานะแล้วก็อย่าลืมติดตาม TikTok ของผมด้วยนะครับในช่วงท้ายคลิปก็จะมีปุ่ม TikTok ให้กดทางด้านขวานะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องสำรองด้วยนะครับเป็นช่อง BC Roblox นะครับช่องนี้ก็จะเป็นทำเกี่ยวกับเกม Roblox นะครับรวมไปถึงเกมมือถืออื่นๆหรือว่าเกม PC ที่ผมชื่นชอบด้วยก็จะลงไว้ในช่องสำรองนะครับฝากไปติดตามมันด้วยสำหรับนี้ครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมที่รับไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า